สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนจริงเหนือดวงตั้งใจซื้อหวยเลขในปฏิทินมาจริงๆรวยเลยรางวัลที่1วันที่1กันยายนที่บ้านพักตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ญาติๆและเพื่อนบ้านพากันมาแสดงความยินดีกับนายเสถียรกู่คำอายุ74ปีเจ้าของบ้านหลังโชคดีมีดวงเป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข114475งวดวันที่1กันยายนจำนวน1ใบได้เงินรางวัล6ล้านบาทนายเสถียรเปิดเผยความโชคดีครั้งนี้ว่ามีอาชีพทำนาข้าวมีลูก3คนมีครอบครัวหมดแล้วทุกคนปัจจุบันทำนา4ไร่ขายเป็นรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายไปหาหมอและค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1นั้นมีแม่ค้ามาขายให้ที่บ้านหลายวันแล้วตั้งใจอยู่แล้วว่าจะซื้อเลข3ตัว475เพราะหวังเพียงเลขท้าย3ตัวเท่านั้นพอวันนี้ได้ยินแว่วๆว่ารางวัลที่1เลขท้ายคือ475ส่วนตัวหน้าไม่รู้ว่าเลขอะไรเลยเอาไปให้ญาติญาติช่วยตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่1จริงๆแต่ผมก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากตั้งใจไว้ว่าจะนำไปใช้หนี้ให้ลูกๆรวมทั้งแบ่งให้ทั้ง3คนได้ไว้ใช้เป็นเงินประกอบอาชีพรวมทั้งจะกันเงินส่วนหนึ่งไปสร้างกำแพงวัดในหมู่บ้านเพราะได้สัญญากับหลวงพ่อเจ้าอาวาสไว้ว่าหากถูกรางวัลที่1จะเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงให้วัดเองทั้งหมดซึ่งมีอยู่ประมาณ 21-22 ช่องส่วนเลข475ที่ตั้งใจซื้อนั้นได้มาจากปฏิทินซึ่งมีตัวเลขเขียนไว้ทุกวันที่1และวันที่16โดยวันที่1กันยายนผมเองก็มองเห็นเป็นเลข475จึงตั้งใจซื้อเลขนี้โดยไม่ได้ดูว่า3ตัวหน้าเป็นเลขอะไรพอหวยออก114475เลข1144ตัวหน้ายังเป็นเลขที่บ้านด้วยส่วนใครที่จะลองเสี่ยงโชคในงวดวันที่16กันยายนนี้เลขปฏิทินตามที่มองเห็นคือ896ซึ่งขึ้นอยู่ที่โชคของแต่ละคนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ